ประมาณ2ปีอ่ะ2ปีครับจากคู่แค้นสัญลักษณ์เนาะที่ออกไปใช่กลับมาครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคือค่อนข้างแบบทำงานด้วยกันมาเยอะเนาะต้อง3เรื่องแล้วแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยสมมติเราไปเล่นกับคนอื่นที่เป็นคนใหม่ที่เราไม่เคยร่วมงานอ่ะโอ้มันต้องจูนกันใช้เวลาคนละผมแบบหลายคิวกว่าจะรู้เรื่องแต่วันนี้ด้วยความที่เรารู้ลายกันแล้วมองตาแล้วเราเป็นตัวละครแล้วใส่ได้เลยไม่ต้องกินแบบนั้นหรอกค่ะไม่มีอะไรก็ผมก็เหมือนกับพี่ไม้แหละค่ะคือการที่เราทำงานร่วมกันมานานอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเล่นยังไงการรับส่งอะไรต่างๆเราเริ่มจะรู้แนวแล้วเขาประมาณนี้ประมาณนี้การทำงานมันเลยง่ายแล้วก็ดีใจมากๆที่จะมาร่วมงานกับพี่ไม้ค่ะคุณก็รอมานานนะใช่รอมานานค่ะเพราะว่าทุกคนก็คิดถึงคู่เราเนาะอยากให้แบบเราแบบอยากเห็นความน่ารักของเรานั่นแหละนี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเราน่ารักใช่ไหมผมอ่ะพี่คนเกลียดผมเลยอยากเห็นฟิลหวานๆแหละแต่ก็เป็นมิติใหม่ครับเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มัชรสมันจะเป็นความรักที่แบบโอ้ร้อนแรงด้วยตัวละครด้วยที่ต้องกระชากลากถูกระจูบอะไรเงี้ยคู่แค้นไม่เป็นแนวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพูดกันหยอดกันตลอดเวลาแต่เรื่องเนี้ยพระนางไม่ค่อยพูดความรู้สึกจริงๆต่อกันแต่คนดูอ่ะสัมผัสได้ว่าสองคนเนี้ยรักกันเขารักกันแต่เขารักฝ่ายตรงข้ามมากกว่าตัวเองใช่ใช่ใช่เอาจริงอย่างคุณหลวงนี่รักหนูมากกว่าตัวเองเหรอใช่คุณหลวงไม่อ่อนด้วยที่จริงๆอ่ะเรารักเขาใช่ใช่คือเราอ่ะจะห่วงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกเราเหมือนคุณหลวงอ่ะรักเราก็รักเรานะแต่เขาเป็นห่วงว่าเหตุภายหลังที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรมากมายมากเหมือนเราเนี่ยรักเขาแต่เราก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีอีกคนนึงเป็นไปก็ได้ที่มาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรักที่แบบจะรักก็รักไม่ได้จะพูดมันก็ผิดจะ อะไรอย่างเงี้ยเก็บอยู่ข้างในใช่มันก็กันตลอดเวลาคือเป็นผู้หญิงที่เรารอไว้ในชีวิตอ่ะคือเรามีผู้หญิงที่สวยที่สุดในแถบนั้นอยู่แล้วคือไม่บัวใช่ไหมแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาทุกคนก็บอกให้เราแต่งงานแต่ว่าเราไม่ได้รักเขาแล้วจริงๆเราแต่งก็ได้นะเพราะว่าเรามีเมียได้หลายคนไงแต่ว่าเราก็ไม่เอาเรารอผู้แท้ของเราจนเรามาเจอเขาว่าคนนี้แหละใช่แต่สุดท้ายพอเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่มีความสุขและชีวิตเขาอันตรายด้วยเราก็เลยถ้างั้นก็ปล่อยเขาไปให้ไปเถอะกับขนาดเกรงใจใช่มันจะเป็นความรักแบบนี้ค่ะก็เลยเชื่อว่าคนดูน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นความรักอีกแบบนึงเลยซึ่งแตกต่างจากมูดที่เราเคยดูกันมาก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพี่ผาหรือว่าจะเป็นคู่แค้นแสนรักก็ตามคืออันนี้จะแตกต่างออกมาเลยแล้วเชื่อว่าทุกๆคนจะเป็นกำลังใจให้เราว่าแบบเฮ้ยบอกรักกันสักทีเถอะรักกันเถอะขอร้องอะไรคือจะคอยลุ้นกับเราว่าเราจะก้าวข้ามคำสัญญาหรือก้าวข้ามธรรมเนียมเก่าๆได้ยังไงในความเป็นคุณหลวงในความเป็นแคมิออนเขาจะพูดกันยังไงอะไรแบบนี้ฮะตลอดทั้งเรื่องแล้วตัวร้ายโอ้โหร้ายมากร้ายมากทำไมเขาร้ายขนาดนั้นเนี่ยแม่บัวแม่บัวแม่บัวก็แล้วก็หม่อมเทพโอ้โหแต่ผมว่าเข้าใจเขานะแต่หม่อมเทพไม่ได้เข้าใจมันหรอกแต่ว่าแม่บัวเข้าใจเขาคือเขาก็รักและเขาก็รอและเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้อยู่แล้วแต่เราก็พูดตรงๆกับเขาไปแล้วแต่เขาก็ยังรอเราอยู่จริงๆเขาไม่ผิดด้วยความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็สำหรับก็ดีเลยออนค่อนข้างดีเลยครับออนวันแรกก็ดีนะทวิตเตอร์อันดับ5ก็คุยกันสนุกสนานอยู่มุกดาขาวมากครับมุกดาขาวมากมุกดาขาวมากไปขึ้นหน้าอกพี่ไม้เลยมุกอยู่ตรงไหนของหน้าอกพี่ไม้อยู่ในใจในเรื่องไงอยู่ในใจของคนหลวงอ่ะอยู่ในใจของหลวงในใจของคนหลวงมันเป็นการคนดูเขามองลึกถึงข้างในเห็นไหมเห็นไหมดูคนดูเรามีคุณภาพไหมสุดสุดยอดมองลึกเลยดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือแบบเข้าถึงเลยว่าหนูเนี่ยเป็นตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้คุยกันเรื่องนมกันคือหนูไม่แปลกใจหรอกคนจะไปโฟกัสนมพี่ขนาดพี่ออกมาหนูยังโฟกัสเลยคือแบบเฮ้ยพี่ไม้นมอยู่ดีๆนมก็เด้งอ่ะนมกระตุกเห็นไหมพี่เห็นไหมอันนี้ก็เห็นนะหนูเห็นเห็นเหรอเห็นหรอในทีวีมันใหญ่มากไม่อยู่ในกอง
กในกองคือมันเป็นซีนที่แบบในกองเห็นบ่อยอยู่แล้วเขาชอบเด้งนมพี่ไหมอ่ะรู้สึกไงดีวะเอาพี่บอกจิตหรือเปล่าพี่บอกพี่ทำยังไงเดี๋ยวพี่ไหมทำให้ดูพี่ไหมแล้วทำให้ดูเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วยังจะมาขยี้ตรงนี้เห็นไหมแม่หนูบอกแล้วเนี่ยหนูเห็นบ่อยไม่ใช่อะไรที่ Amazing เลยน้ำหิมบ่อยจนมันไม่เขินหรอไม่เขินแล้วเอาอะไรมาเขินแต่ว่าต้องฟิตเต็มที่เลยจริงๆก็เป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วครับเล่นตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าบอกว่าใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นหุ่นดีเขาเรียกว่าอะไรเรื่องนี้ค่ะหุ่นแน่นสุดนี่ดูการันตีโดยนางเอกเลยเรื่องพี่ผาจะพร้อมกว่านี้บ้านไหนดีกว่ากันหนูชอบเรื่องพี่ผาอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ไปอันนี้ใหญ่ไปอันนี้ตบตีหน้าหันละกลัวดูมือแล้วก่อนหนูชอบแบบผู้ชายที่หุ่นแบบพอดีตัวหนูไม่ชอบคนตัวใหญ่กลัวโดนตบแล้วนะคะอย่างพี่ไม้ฟิตแบตจากมุกจะมีผลต่อเรายังไงไหมเขาที่เขาแบบฟิตแบตหุ่นเราอะไรเงี้ยมันมีผลต่อเราไหมก็จริงๆมันแล้วแต่คนชอบแต่ถามว่าเราชอบยังไงจริงๆอะผมชอบกล้ามใหญ่นะอันนี้พูดใหญ่ตัวนะคะอย่างแต่ว่าแฟนคลับบอกพอใหญ่กว่าหน้าอีกตอนนี้ทุกคนบอกพอแล้วคือมันเคยบวมมากตอนเล่นในไวตามินแล้วมันเป็นชุดผมชอบตัวเองสุดมากเลยเดินไปใส่เสื้อเขาครับโอ้หุ่นตัวใหญ่เว้ยเออแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันโคตรอ้วนในเรื่องเนี้ยคือบางครั้งเราชอบคนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่ชอบแล้วมาดูว่าตรงกลางอ่ะมันคือตรงไหนเออไปดูอีกทีก็อ้วนจริงว่ะออนมาของ EP เราเรตติ้งเป็นยังไงบ้างครับก็ดีเริ่มต้นถือว่าดีนะใช่ถือว่าใช้ได้เลยครับก็ตอนต่อไปน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะก็หลังจากนี้คือตอนนี้อาจจะมีพาร์ทที่มีแต่ความสุขแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยความวุ่นวายมันจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วความสนุกเข้มข้นของละครเราเนี่ยมันจะเริ่มมามากขึ้นแถมยังมีปมของตัวละครหลายๆตัวที่ค่อนข้างแบบดราม่าหนักมากๆไม่ใช่แค่ตัวของมุกกับพี่ไม้แต่ไม่ว่าจะเป็นแม่บัวคุณจันหม่อมเทพคือทุกคนอ่ะจะมีปมของแต่ละตัวละครที่ต้องแก้แล้วตักสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยากบอกว่ามันเป็นเอฟเฟคที่รุนแรงมากๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนด้วยค่ะเข้มข้นเข้มข้นพาไม่ได้สักตอนหนึ่งใช่นักแสดงตัวละครเริ่มเอาจริงกันแล้วแม่บัวมาไม้นี้ไม่ได้แล้วต้องมาคิดอะไรที่มันดาร์กขึ้นโดยมีหม่อมเทพมาเสริมทัพใช่ตระกูลเร็วแต่มันต้องมีกระแสแบบว่าที่เราไปเปรียบเทียบกับละครอีกหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนจะมองแต่ส่วนตัวผมไม่ได้เปรียบเทียบคือเราดูอะไรเราดูนั้นเราดูให้มันสร้างสรรค์ชอบไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมใช่แต่ตัวมุกเองก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคาแรคเตอร์ของพออะไรครับขอชื่อน้องเออเอามาเล่าไปเป็นชื่อไปก็ยี่เอามาชื่อแบบเราไปเปรียบเทียบของนางเอกเรื่องนึงจะไปเปรียบเทียบได้ไงนะมันคนละคนกันนะเออสำหรับผมก็ว่ามุกก็น่ารักในแบบมุกไม่ได้คิดอะไรอ่ะหนูคิดว่าแบบเรามาในมูดแบบเน้นดราม่าแบบไปในทางที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้มข้นในอีกแบบนึงก็อย่างที่พี่ไม้บอกค่ะมูดละครมันเรามากันคนละครมันเล่าคนละแบบคอนฟลิกต์มันคนละอย่างกันใช่แต่เรื่องที่ตอนแรกๆอาจจะยังไม่ได้แบบข้ามภพใช่การข้ามภพมุกคิดว่าทุกๆเรื่องแหละละครมันก็เป็นประมาณนี้แหละเราไม่มีทางจะย้อนไปอดีตได้จริงๆอยู่แล้วมันก็ต้องเขียนว่าเราต้องย้อนไปดูละครเนี่ยเราอยากให้อยู่กับละครใช่อยู่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ให้เราดูแล้วเรามันเปรียบเทียบตลอดเวลามันดูสนุกตรงไหนคือดูละครอินกับตัวละครกับบทที่ละครมันพาไปเออสนุกไม่สนุกเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้มีผลอะไรกับเราไม่มีผลเลยฮะเรียกว่าเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามค่ะเพราะว่าให้ดูไปเรื่อยๆต้องดูไปเรื่อยๆพูดสิต้องดูไปเรื่อยๆต้องดูไปเรื่อยๆดูไหนดูไหนดูทุกวันค่ะก็ต้องดูไปเรื่อยคือละครของเราก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรถึงว่าอยากค่อยๆเป็นอยากให้อยู่กับตัวละครเรามันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆของมุมของพระนางเองที่มันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ไม่พูดกันแต่อะไรมันมีคอนฟลิกต์อยู่แล้วอะไรที่ทำให้ตัวละครมันกล้าหาญขึ้นมาพูดในสิ่งที่รู้สึก
ซึ่งมันก็โอ้โหสองเรื่องมันก็ต่างกันแล้วคอนฟลิกต์อ่ะจะเปรียบเทียบอะไรกันใช่ไหมฮะก็ดูละครให้สนุกหลังจากนี้ของเรามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องครับใช่ค่ะหลังจากนี้ก็เข้มข้นไปเรื่อยอย่างที่มุกบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ค่ะตอนนี้ก็ตีหัวเข้าเรื่องเราจะมีแต่ความสุขแต่หลังจากนี้เราจะมีแต่ความทุกข์ค่ะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูเพราะหลังจากนี้หนูจะเริ่มทุกข์ปนสุขแต่กลับมาสุขอีกไหมคือมันทุกข์อยู่แล้วกลับเมื่อไหร่ค่อยว่ากันคือมันดีนะมันทุกข์อยู่แล้วตัวละครเนี่ยใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ที่เรายังทนกับความทุกข์ของมันเนี่ยก็คือความรักใช่ต้องไปติดตามดูแต่อย่างตัวร้ายก็คือร้ายมากร้ายมากร้ายแบบเข้ามาก่อนนะเนาะใช่พูดยากเลยเราต้องสู้นะเราต้องสู้คือถ้าในมูฟความเป็นจริงเขมิออนเขาก็มีความแบบเขาเป็นคนดีไงเขาจะแบบอยู่ดีๆมาถึงแล้วเขาจะมาบอกว่าเขาชอบคุณแล้วจะมาทำให้ทุกอย่างพังเลยเขาก็ไม่ได้อยากทำตัวเขาเองก็ชัดเจนว่าเขาจะกลับไปเลยทำให้พระเอกเนี่ยกับเราเนี่ยก็ไม่สามารถบอกความรู้สึกกันได้ 100% ด้วยเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่เลือกที่จะอยู่ที่นี่เดี๋ยวมาติดตามกันว่าความรักจะชนะทุกสิ่งจริงหรือเปล่าวันอะไรบ้างคะวันอะไรคะวันศุกร์เป็นมวยนะถ้าไม่มีมวยก็คงมีวันศุกร์ด้วยเดี๋ยววันศุกร์มีมวยนะครับละครของเราทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 20:30 ทางช่อง 7 HD กด 35 นะครับค่ะแล้วฉากที่ฉากปิ่นของเรามีเยอะแต่มันอาจจะไม่ได้จิ้นเหมือนที่เรานิยามไปเห็นภาพมันจุ๊บๆอะไรเงี้ยแต่มันจะจิ้นด้วยแววตาเซ็กซี่ด้วยคำพูดเอาแบตหมดเซ็กซี่ด้วยคำพูดหอมผ้าเช็ดหน้าแล้วหนึ่งหอมไม่มีตรงโอ้ไม่มีเรื่องนี้ไม่ใช่ความรุนแรงครับมีแต่ความอ่อนโยนสยิวกิ้วอ่อนโยนการสัมผัสที่บอบบางความละมุนคิดคำพวกนี้ไม่ได้ขอโทษนะสยิวกิ้วสยิวกิ้วจิกดื้ออะไรอย่างเงี้ยแค่แบบทำอย่างเงี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยใช่มันแบบเราสัมผัสเขาคือใจเราจะไปจูบเขาแต่เราดูทรงก่อนได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่อะไรอย่างนี้มันทำความนี่ความบรรจงอะไรอย่างนี้ก็เป็นคนหลวงนะฮะละมุนแต่มีไม่อ่อนไม่ทันใจก็ไปติดตามกันในละครก็หลวงเรื่องนี้ต้องถอดเยอะนะแล้วนี่เรากลับมาที่โอเคที่บอกอากาศมันร้อนครับแล้วมันไม่มีแอร์ไงต้องถอดเสื้อระบายความร้อนเพื่อถอดเกงก็ยังถอดแล้วแต่ว่าไม่ได้ละครไงกระดิกบ่อยนะกระดิกโชว์ก็บ่อยนะครับพี่โชว์เวลาพิดมาไม่ต้องกระดิกโชว์เขารู้อยู่แล้วเดินเข้ามาถ้ามันใหญ่ขึ้นเขาจะบอกว่ามันใหญ่นะช่วงนี้อะไรเงี้ยเราสาวในกองก็ชอบบอกให้ผมไม่ใส่เสื้อเขาบอกใหญ่ก็ใหญ่สาอันนี้สาใหญ่กว่าเราอีกไปอะไรเงี้ยไปใส่เสื้ออะไรเงี้ยก็สนุกครับเป็นกองละครที่แบบเราไปทำงานแล้วเรามีความสุขที่ได้ไปเจอเพื่อนทีมงานอะไรเงี้ยเป็นกองที่อยากจะตื่นเช้าไปทุกวันครับก็อยากให้ดูละครอยากไปทุกวันเลยทุกวันจันทร์อังคารพุธโอเคค่ะขอให้ไป3 วันไงตามคิว